ามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะครับในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเลย2ชั่วโมงทางรามาชาแนลนะครับวันนี้วันจันทร์เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันจันทร์เราก็มีข่าวสารมาฝากตามเดิมนะครับก็คือเรื่องของรามาอัปเดตวันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงเนี่ยฮะเป็นความงามของโลกใบนี้เลยนะครับก็จะมีผู้หญิงอยู่กลุ่มนึงเนี่ยนะครับที่จะบ่นปนรันทดหรือว่าน้อยใจนะครับว่าทำไมอ้วนฉันอ้วนฉันมีไซส์ที่ใหญ่เนี่ยฉันจะสวยไม่ได้หรือใช่ไหมฮะก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับท่านก็ได้เป็นนางแบบเรียกว่านางแบบ plus size ก็คือรูปร่างใหญ่นิดนึงเนี่ยนะครับได้รับรางวัลมาเนี่ยนะครับเป็นนางงามระดับโลกเลยมาบอกว่าการที่เราที่จะอ้วนเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนสวยงามได้ก็จริงนะฮะก็เป็นการคิดบวกวิธีนึงแต่ไม่ใช่แค่คิดบวกอย่างเดียวจะต้องมีวิธีการที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะครับเรามาติดตามกันในช่วงเรามาอัปเดตวันนี้นะครับครับวันนี้ในช่วง Big Story นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยนะคุณผู้ชมครับครับท่านเภสัชกรประพลอังตระกูลที่จะมาพูดคุยนะครับกับประเด็นที่ทางองค์การอาหารและยาเนี่ยมีการจัดทำคู่มือนะฮะปัญหาสุขภาพโฆษณาสุขภาพเกินจริงคือจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็จะมีโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของยาเองก็ดีนะฮะหรือว่าอาหารเสริมเองก็ดีหลายชนิดที่มักจะโฆษณาว่ารับประทานแล้วหรือว่าใช้แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพดีขึ้นจนฟังดูแล้วอาจจะเหมือนยามหัศจรรย์ทางองค์การอาหารและยานี่ก็น่าจะเล็งเห็นปัญหานี้นะฮะอาจารย์ก็จะมาจัดทำคู่มือสู้ปัญหาโฆษณาสุขภาพเกินจริงเยี่ยมเลยครับครับสำหรับช่วงรามารีพอร์ตวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงในเด็กนะครับที่เราจะกำจัดมันไปอย่างไรจากสังคมใบนี้นะครับมาติดตามกันนะครับในช่วงรามารีพอร์ตช่วงนี้ช่วงแรกของรายการรามาอัปเดตครับข่าวแรกของรามาอัปเดตวันนี้ครับอาจารย์เป็นเรื่องของความสวยนะครับก็เป็นเรื่องของนางแบบ plus size นะครับที่วิจารณ์กลับเรื่องของชาวเอเชียเนี่ยนะครับที่มักจะมีค่านิยมผิดๆนะครับชอบตำหนิรูปร่างของผู้อื่นบิชแอมเบอร์ดาสครับก็เป็นนางแบบรุ่น plus size นะครับที่มีหุ่นเจ้าเนื้อเป็นพิเศษออกมาเปิดเผยความคิดเห็นต่อมุมมองที่ผู้คนวิจารณ์รูปร่างผู้หญิงที่ไม่ผอมว่าคำวิจารณ์นั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเธออย่างมากเธอโตมากับคำพูดของญาติๆนะครับผู้หญิงญาติผู้หญิงที่บอกว่าเธอนั้นน่ะรูปร่างอ้วนอย่าปล่อยให้ตัวอ้วนแต่เธอเนี่ยก็มีหน้าตาดีในกลุ่มผู้หญิงเจ้าเนื้อเธอบอกอีกว่าคำวิจารณ์นั้นเนี่ยฝังหัวเธอมาตลอดและคิดว่าคงไม่มีใครมารักเพราะไม่มีค่าอะไรชีวิตนี่ก็หมดความเชื่อมั่นไปเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งระบายความในใจกับเธอว่าทนไม่ไหวแล้วกับคำพูดของคนรอบข้างที่ตำหนิเรื่องรูปร่างสีผิวจนคิดอยากฆ่าตัวตายนะครับและนำไปสู่การกินยาลดความอ้วนและการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยทั้งนี้ครับพี่แชมเบอร์ดัสนี่ก็ได้รับรางวัลระดับโลกสำหรับนางแบบไซส์พิเศษหรือว่า plus size นะครับซึ่งเธอก็หวังว่าจะนำความสำเร็จตรงนี้มาใช้ในการรณรงค์นะครับให้เจ้าหญิงให้ผู้หญิงเจ้าเนื้อภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเนื่องจากคนเอเชียเองนี้ก็มักจะมีค่านิยมนะครับหลงไหลในการที่มีรูปร่างผอมบางและคลั่งการมีผิวขาวเธออยากจะเป็นตัวแทนให้รู้ว่าผู้หญิงทุกคนสามารถสวยได้แม้จะมีหุ่นแบบเธอนี่โอ้โหนะฮะอาจารย์ก็จะเห็นว่าแต่บ้านเราอันนี้ผมเข้าใจนะฮะเพราะบ้านเราเองด้วยโครงสร้างเองเนี่ยคนเอเชียก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กอยู่แล้วถ้าไปเทียบกับยุโรเปียนหรือว่าคอเคเชียนคือคนขาวเนี่ยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดในคนในคนเอเชียถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกันคนอ้วนเอเชียกับคนอ้วนคอเคเชียนหรือคนอ้วนทางตะวันตกเนี่ยนะครับก็ยังต่างกันคนอ้วนระดับตะวันตกนี่เขาอ้วนประเภทว่าต้องนั่งเก้าอี้สองที่เลยนะมีไซส์หรือว่ามีเก้าอี้พิเศษบนเครื่องบินต้องมีเก้าอี้พิเศษสำหรับคนกลุ่มนี้เลยนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องผอมขนาดนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องผอมบางเป็นตะเกียบอันนี้อาจจะเป็น
เป็นค่านิยมส่วนหนึ่งที่ว่าดารานางแบบอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่จะต้องมีรูปร่างที่ผอมบางนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็เกิดผลกระทบต่อค่านิยมความคิดความอ่านนะครับการคุมอาหารหรือบางคนก็อาจจะเป็นถือว่าเป็นโรคของการบ้าคลั่งความผอมเลยนะครับอาจารย์จริงๆโรคนี้นี่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์เวลาที่อะไรที่มันมากเกินไปอย่างเรื่องของการอยากจะมีความผอมมากจนถึงอย่างอาจารย์ใช้คำว่าโรคคลั่งความผอมเนี่ยใช่ครับโรคคลั่งความผอมหรือว่าในกลุ่ม eating disorder ก็คือความผิดปกติของการกินอาหารนะครับก็คือพวกโรคบูลิเมียหรือพวกโรคที่ดาราฮอลลีวูดบางคนเป็นก็คืออานอเล็กเซียเนโวซาก็คือเป็นโรคประสาทชนิดนึงนะฮะที่ทานอาหารไม่ได้ทานอาหารจะต้องอ้วกออกมาจะต้องล้วงคอออกมาอะไรนะครับครับอันนี้ก็จะส่งผลเสียต่อความผิดปกติคือทางจิตใจทางสุขภาพจิตด้วยนะครับจริงแล้วความผอมเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมฮะอ้วนเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าในเรนจ์หรือว่าช่วงของความปกติเนี่ยมันอยู่ตรงกลางซึ่งมันไม่ใช่เป็นช่วงสั้นๆมันก็เป็นช่วงที่กว้างพอสมควรคือแปลว่าคนที่เจ้าเนื้อนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะสวยงามได้และจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วผู้ชายหรือว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าคนประชาชนที่เขาดูเนี่ยว่าใครจะสวยใครจะสวยนะครับจริงๆแล้วมันดูประมาณ 2-3 อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือสุขภาพนะครับคนที่สวยงามคือคนที่ปากแดงนะฮะเพราะเลือดฝาดหรือว่าใบหน้าสีชมพูเลยนะครับเพราะมันมีเลือดฝาดขึ้นมานะฮะนี่เป็นสุขภาพซึ่งคนไม่ว่าจะเป็นผิวดำหรือผิวขาวก็มีปากแดงได้มีใบหน้าสีชมพูได้อะไรเงี้ยนะครับหรือตลอดจนคนอ้วนหรือคนผอมนะฮะคนผอมก็มีสุขภาพที่ดีได้นี่คือเรื่องของสุขภาพสองก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับถ้าตราบใดที่เรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยนะครับบุคลิกภาพที่ส่งออกไปมันก็จะดูดีดูงามมีสง่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของจิตใจนะครับคนที่น่ารักนิสัยใจคอน่ารักนะฮะน่ารักนี่ไหมคือเขาอาจจะไม่สวยแต่เขาน่ารักเขาพูดจาน่ารักคิดดีอะไรเงี้ยมีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตที่ดีถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดตัวเขาไปทำให้เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นที่จะต้องผอมสวยงามเดินเข้ามาในร้านทุกคนจะต้องหันไปดูอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ได้ขนาดนั้นทุกคนนะครับครับอาจารย์ฮะอีกหนึ่งประเด็นอาจารย์ฮะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของรูปร่างเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งถ้ามองจากมุมมองของตัวเองแล้วพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถทำใจได้แต่ที่บอกว่ามาทำใจไม่ค่อยได้ก็คือการที่มักจะมีคนอื่นเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ฮะอย่างนี้จริงๆแล้วอาจารย์พอจะมีวิธีการในการให้กำลังใจหรือว่าอย่างน้อยๆการที่เราจะบอกกับตัวเองเนี่ยนะครับว่าในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันก็สวยงามของมันเองอยู่แล้วแบบนี้นะฮะหรือว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็คล้ายๆว่าเราก็กลับมาที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแม้ว่าเราจะมีคนมาบอกว่าเราอ้วนหรือเราพร้อมเกินไปก็ตามแต่ขอให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปสนใจใครเราสุขภาพดีซะอย่างนะครับเรารับประทานอาหารดีเรารับประทานอาหารที่มีคุณค่าเรานอนหลับพักผ่อนได้มากพอนะฮะตลอดจนการออกกำลังกายก็ทำให้เราฟิตเราเฟิร์มเราดูดีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผอมกระหล่องกล่องหรือว่าจะมีใครทักว่าเอ๊ะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเลยนะครับจริงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือถ้าสุขภาพดีซะอย่างก็จะทำให้ทุกอย่างดูดีซึ่งสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องมาจากอาหารการกินการออกกำลังกายและพักผ่อนที่เพียงพอต่อจนจิตใจที่สดใสสดชื่นเบิกบานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องคิดอยู่เสมอนะฮะว่าคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปร่างมันเราไม่จำเป็นต้องไปทรมานร่างกายอดอะไรมากเกินไปเพื่อให้รูปร่างที่ดีถ้าเกิดว่าการที่เรารูปร่างดีขึ้นมาแล้วเรามีความสุขใจด้วยเช่นว่าเราก็ดูแลอาหารเราออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกล้ามเนื้อเยอะมีไขมันน้อยนี่นะครับมันอาจจะดูเหมือนเราทรมานจริงเขามีความสุขกับการได้ออกกำลังกายเต๋อชอบใช่ไหมฮะเต๋อออกกำลังกายชอบมากนะครับรู้สึกมันมีความสุขมันฟินมันอะไรนะฮะมันมีเอนโดฟินหลั่งกินอะไรก็รู้สึกว่าไม่ผิดบาปฮะรู้สึกว่าแล้วแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็กินครบครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแล้วก็วิตามินต่างๆก็ครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้นะครับเราก็ถ้าเราตั้งใจทำแบบนี้เนี่ยใครจะว่าเราผอมใครจะว่าเราอ้วนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยเราทำเราโป
ประพฤติตัวอยู่ในหลักสุขอนามัยตลอดจนมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องไปแข่งกับคำวิจารณ์เพราะว่าเราเกิดมาส่วนหนึ่งก็เป็นพันธุกรรมเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะอ้วนเราจะผอมแล้วก็อ้วนผอมตามพ่อตามแม่นั่นแหละนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะอาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะฮะวิธีการในการที่จะมีน้ำหนักนะฮะที่รูปร่างทำให้รูปร่างของเราเนี่ยสมส่วนก็ดีนะฮะหรือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมไปถึงการมีสุขภาพดีเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรทั้งเรื่องของอารมณ์อาหารนะฮะแล้วก็การออกกำลังกายแต่ว่าอีกนิดนึงอาจารย์ให้อาจารย์ฝากเตือนไว้ถึงเรื่องของการไปใช้ยาลดความอ้วนรวมไปถึงการทำศัลยกรรมต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้แบบทันทีแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์ฝากคุณผู้ชมไว้สักนิดนึงฮะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยสมควรจะลดความอ้วนหรือไม่การที่เราจะรู้ว่าเราควรจะต้องลดความอ้วนหรือไม่เนี่ยเราไม่ได้ดูน้ำหนักอย่างเดียวนะครับเราดูค่าที่เรียกว่า body mass index นะครับ BMI นะครับเราไปถ้าไม่รู้ก็ไปส่งไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยมีมวลดัชนีมวลรวมของเราเนี่ยของร่างกายเราเท่าไหร่ถ้าดัชนีมวลรวมของเรา25 28เนี่ยไม่ต้องไปลดเราเนี่ยปกติเราปกติแล้วเราอาจจะดูน้ำหนักเยอะแต่เราตัวสูงก็ทำให้ BMI หรือว่าดัชนีมวลรวมของร่างกายเนี่ยเราปกติได้งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องลดก็ไม่ต้องลดแต่ถ้าเราจะลดเนี่ยนะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาลดความอ้วนเพราะว่ายาลดความอ้วนเนี่ยมันมีผลร้ายเยอะมีผลเสียเยอะบางคนก็มีผลต่อจิตประสาทไปเลยเป็นคนประสาทไปเลยเป็นคนเป็นคนหูแว่วประสาทหลอนไปเลยนะครับแล้วก็ตลอดจนพวกนี้เนี่ยมันผลไม่ได้ถาวรนะครับมันก็กลับไปกลับมาที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์อะไรนี่นะครับก็คือว่ามันรีบาหรือมันย้อนกลับมาอ้วนได้งั้นเนี่ยการที่เราจะคุมน้ำหนักก็คือการสร้างนิสัยนั่นเองนะครับนิสัยที่ดีที่จะทำให้น้ำหนักเราไม่มากก็เกี่ยวข้องกับอาหารออกกำลังกายพักผ่อนนั่นเองนี่นะฮะก็ย้อนกลับไปในสิ่งที่อาจารย์บอกเอาไว้แล้วรับรองกินเป็นออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยนะครับสุขภาพก็ดีด้วยนั่นสิฮะอาจารย์ครับครบเลย3ออนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวช่วงนี้ปิดท้ายรามาอัปเดตของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทุกคนเนี่ยคงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุจราจรนั่นเองนะครับเป็นตัวทำลายชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวด้วยนะครับทั้งนี้การบาดเจ็บที่รุนแรงเนี่ยอาจนำไปสู่การพิการหรือว่าการเสียชีวิตได้แก่อาการบาดเจ็บที่ศีรษะลำคอช่องอกช่องท้องนะครับด้วยเหตุนี้ครับการลดจำนวนอุบัติเหตุนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ชมครับแม้ว่าหน่วยงานรัฐจะออกนโยบายในการรณรงค์เนี่ยนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรขณะนี้ก็ใกล้เข้าช่วงเวลาท้ายปีหรือว่าเทศกาลปีใหม่หลายท่านนี้ก็ต้องเดินทางไกลนะครับเราก็ขอเป็น1ช่องทางที่อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังนะครับต่ออุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับส่วนระมัดระวังอย่างไรแก้ไขอย่างไรนะครับเรามีข้อมูลดีๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยพรยุคเซนจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไปติดตามการรายงานได้จากคุณนวการปานศิริผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 17,000 รายต่อปีและยังมีผู้บาดเจ็บถึง 94,000 คนต่อปีเฉลี่ยมากกว่า250คนต่อวันการบาดเจ็บที่รุนแรงจนนำไปสู่ความพิการและการเสียชีวิตได้แก่การบาดเจ็บที่ศีรษะลำคอช่องอกและช่องท้องด้วยเหตุนี้การลดจำนวนอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยพรยุคเซนภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาให้ความรู้ถึงกลไกและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับประเภทของการบาดเจ็บที่มักจะเกิดจากปัญหาจราจรเนี่ยส่วนมากจะเป็นปัญหาโดนรถชนใช่ไหมครับหรืออาศัยอยู่ในรถยนต์เนี่ยแล้วก็มีการพลิกคว่ำของรถเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการบาดเจ็บเหล่านี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกจากตัวรถโดยตรงนะฮะเช่นเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วโดนรถชนถ้าโดนรถชนบริเวณไหนก็จะได้รับบาดเจ็บบริเวณนั้นนะครับเช่นโดนบริเวณขาเนี่ยก็ทำให้มีขาหักได้นะครับหรือโดนชนด้วยความรุนแรงเนี่ยอาจทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนี่กระเด็นไปแล้วได้รับบาดเจ็บบริเวณอื่นเช่นบริเวณคอหน้าอกหรือบริเวณท้องเนี่ยได้นะครับส่วนอีกกรณีนึงคือเราเป็นผู้อาศัยอยู่บนรถนะครับก็การบาดเจ็บก็ขึ้นอยู่กับว่ารถเนี่ยขับเร็วแค่ไหนนะครับหรือชนอะไรแล้วก็มีการกระเด็นออกจากตัวรถหรือเปล่าถ้าเกิดมีประวัติกระเด็นออกจากตัวรถนะครับหรือรถขับเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บต่ออวัยวะต่างๆได้สูงเช่นกันครับ
รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นผู้โดยสารนะครับที่อยู่ในรถนะฮะแล้วก็รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเช่นพลิกคว่ำหรือมีการชนกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดจากเราไม่ได้ป้องกันครับเช่นไม่มีการใส่เข็มขัดนิรภัยหรือรถไม่มีแอร์แบ็กอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลารถมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วฮะถ้ามันหยุดทันทีเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระเด็นกระดอนออกจากรถนะครับหรือมีการกระเด็นไปโดนส่วนต่างๆของรถได้รับบาดเจ็บผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่จะเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุนะครับเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแต่มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับถูกนำส่งโรงพยาบาลครับได้รับการรักษาพยาบาลที่จุดเกิดเหตุแล้วก็นำมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับมีส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับการแอดมิดหรือว่านอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญคือได้กลับบ้านครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความพิการหลงเหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นพิการทางสมองนะครับไม่สามารถขยับแขนขาได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยญาติตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเวลาเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยส่งผลกระทบตามมามากมายครับไม่เสียชีวิตทันทีเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้พิการตลอดชีวิตได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเนี่ยจึงมีความสำคัญมากครับในการป้องกันอุบัติเหตุของบ้านเราเนี่ยก็ส่วนมากอุบัติเหตุมันจะเกิดช่วงเทศกาลใช่ไหมครับที่มีการเลี้ยงฉลองมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีปริมาณรถเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับส่วนอีกกรณีนึงคือช่วงที่มีการขับรถด้วยความเร็วนะครับเช่นบริเวณทางด่วนหรือบริเวณทางที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางป้องกันคือหนึ่งก็คือผู้ขับขี่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องงดกินอาหารบางอย่างเช่นกินเหล้าหรือยาบางอย่างที่ทำให้มีอาการง่วงซึมเนี่ยได้ที่สองคือความเร็วในการขับขี่ครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีการทำการศึกษาแล้วว่ายิ่งขับรถเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนอีกกรณีนึงคือกรณีที่มีอุปกรณ์ป้องกันบนรถเช่นมีแอร์แบ็กหรือมีเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นนะครับนะคุณผู้ชมครับใช้รถใช้ถนนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะในช่วงปีใหม่นะอาจารย์จริงๆก็อยากจะให้ระวังกันทั้งปีอยู่แล้วถูกต้องครับแต่ว่าในเมื่อเราจะกำลังจะเข้าเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งการเดินทางนะครับก็ถือโอกาสหยิบยกเรื่องนี้ครับอาจารย์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่บนถนนเท่านั้นนะครับคนที่อยู่บนทางเท้านะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ขับรถเราอยู่บนรถสาธารณะนะฮะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้นนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเร็วของรถก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดไม่ให้หนักเกินไปหนักเป็นเบาเพราะงั้นก็พยายามขับรถกันไม่ต้องรีบมากนะฮะแล้วก็คุมสติให้อยู่นะครับอย่าไปเล่นมือถือเล่นไลน์ขณะขับรถหยิบข้าวหยิบของแล้วก็เมาไม่ขับแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลอันดับต้นๆเลยนะครับอาจารย์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในการขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะมึนเมาคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่นะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากเลขาท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่จะมาพูดคุยกับประเด็นที่ทางองค์การอาหารและยาเองเนี่ยมีการจัดทำคู่มือนะครับสู้ปัญหาโฆษณาสุขภาพเกินจริงครับ